การเสริมหน้าอกแบบ Dual Plane เนี่ยจะช่วยลดการเกิดพังผืดและช่วยลดการเกิดอุบัติการณ์ของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปกตินะครับเราก็จะได้ยินคำว่าเสริมหน้าอกแบบเหนือกล้ามเนื้อหรือใต้กล้ามเนื้อนะครับการเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนแบบเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยครับข้อดีก็คือว่ามันสามารถทำได้ง่ายครับแต่ข้อเสียที่เราจะเจอกันได้เยอะกว่าก็คือ 1. ในเรื่องของการสัมผัสนะครับบางครั้งเนี่ยการเสริมเข้าไปแล้วเราสัมผัสเนี่ยจะสัมผัสเป็นคลื่นๆได้โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่เหนือหัวนมนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบริเวณที่มีเนื้อหน้าอกที่บางการเสริมซิลิโคนแบบใต้กล้ามเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมันจะมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับเช่นบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะอยากให้ซิลิโคนเนี่ยเข้ามาชิดกับตรงกลางมากขึ้นถูกไหมครับการที่อยากให้มันเข้ามาชิดเนี่ยแต่บางครั้งการที่มันมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่ของหน้าอกเนี่ยวางอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของการที่ซิลิโคนจะเข้ามาชิดกันแล้วทำให้เกิดหน้าอกชิดกันเนี่ยเกิดได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราอยากลบข้อเสียของการเสริมหน้าอกแบบเหนือกล้ามเนื้อและใต้กล้ามเนื้อที่ผมพูดมาทั้ง2อย่างวิธีการแก้ไขคือทำอย่างไรครับ 1. การเสริมหน้าอกแบบ Dual Plane เนี่ยคือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับในการแก้ไขปัญหาทั้ง2อย่างนี้การเสริมหน้าอกแบบ Dual Plane คือครึ่งบนของซิลิโคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะอยู่ใต้กล้ามเนื้อหน้าอกซึ่งอยู่ข้างบนทำให้เรามองเห็นแล้วก็คำขอบเนี่ยไม่ชัดไม่เจอเลยนะครับส่วนด้านใต้ที่มันมีขอบกล้ามเนื้ออยู่ตรงนี้เราจะถูกตัดออกนะครับแล้วก็ใช้ซิลิโคนเนี่ยเข้าไปวางแทนที่เพื่อให้หน้าอกเนี่ยมันเข้ามาชิดกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการผ่าตัดแบบนี้เรียกว่า Dual Plane นะครับนอกจากผลลัพธ์ที่ได้ในเรื่องของความสวยงามแล้วสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คืออะไรครับ 1. การเสริมหน้าอกแบบ Dual Plane เนี่ยจะช่วยลดการเกิดพังผืดในระยะยาวได้มากกว่าการเสริมแบบใต้กล้ามเนื้อและเหนือกล้ามเนื้อข้อที่2การเสริมแบบ Dual Plane เนี่ยจะช่วยลดการเกิดอุบัติการณ์ของการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจากการเสริมด้วยซิลิโคนนะครับเพราะนั้นการเสริมหน้าอกแบบ Dual Plane เนี่ยควรจะทำภายใต้การดมยาสลบของวิสัญญีแพทย์นะครับซึ่งกรพิการคลินิกเราเนี่ยเล็งเห็นว่าจุดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือความปลอดภัยแล้วก็การดูแลเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเสริมหน้าอกแบบ Dual Plane เนี่ยผมก็เลยต้องตอบว่ามันเป็นเทคนิคที่ปัจจุบันทำกันมากขึ้นและก็มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเสริมหน้าอกให้มั่นใจเลือกเสริมกับกรพิการคลินิกนะครับ